สวัสดีครับวันนี้ครับเราจะไปใช้ไฟ Nanlite Pro Tube 34 4ดวงในการจัดไฟแบบนี้กันนะครับโอเคผมไฟหลักๆที่เราจะใช้กันในวันนี้นะผมก็คือไฟ Nanlite Pro Tube 34นะผม4ดวงตามนี้เลย1 2 3 4แบบนี้ครับผมซึ่งตอนนี้เนี่ยผมตั้งเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับแน่นอนครับการที่เราตั้งเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสแบบนี้ถ้าเกิดเรายืนตรงกลางเราก็ได้แสงจากทุกทิศทุกทางเนี่ยเข้ามาเท่ากันหมดทำให้เราได้ภาพที่เคลียร์มากๆนะผมแต่ว่านอกจากนั้นแล้วเนี่ยเรายังสามารถให้ตัวแบบครับผมหรือให้กล้องเนี่ยเปลี่ยนทิศทางเปลี่ยนมุมแล้วก็ให้ขยับไปตามไฟแต่ละมุมของเราได้ซึ่งถ้าเกิดผมขยับตัวแบบมามุมนี้เห็นไหมครับแสงจากฝั่งนี้ก็จะสว่างกว่าแล้วแสงจากฝั่งซ้ายก็จะกลายเป็นฟิลไลท์ที่เบาลงไปนะผมถ้าเกิดว่าผมถอยหลังกลับมาเห็นไหมผมก็จะได้ริมไลท์ที่สว่างขึ้นแบบนี้เป็นต้นฝั่งใดฝั่งหนึ่งหรือว่าผมจะใช้วิธีการเลื่อนไฟเข้าออกเพื่อให้ได้เอฟเฟกต์แสงที่ตกบนหน้าตัวแบบต่างๆได้แล้วก็เนื่องจากไฟ Pro Tube 34เนี่ยมันเป็นไฟที่มีแบตเตอรี่ในตัวเพราะเวลาที่ผมเลื่อนไฟเข้าออกหรือย้ายมุมไปต่างๆเนี่ยผมไม่ต้องห่วงเรื่องสายไฟว่าแบบจะเดินเตะหรือเปล่านะครับผมเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็คือเป็นตัวที่ทำให้เราได้ไฟที่ยืดหยุ่นนะครับผมแล้วก็ตัว Pro Tube 34ตัวนี้ผมลักษณะของไฟอ่ะมันเป็นแท่งใช่มั้ยเพราะแสงที่ตกกระทบบนตัวแบบหรือแสงที่ตกกระทบบนตัววัตถุเนี่ยมันจะได้เอฟเฟคที่เป็นเส้นๆขึ้นมานะครับผมถ้าเกิดว่าผมถ่ายออกมาจะเห็นว่าในตาแบบมันเอฟเฟคของการซ้อนแสงบนเงาตาเนี่ยมันจะเป็นเส้นๆซึ่งจะได้เอฟเฟคที่ค่อนข้างแปลกใหม่นะครับผมซึ่งตัวนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะมาลองถ่ายดูครับว่าถ่ายออกมาแล้วรูปจะเป็นไงนะครับผมและนอกจากนั้นนะผมก็จะมีไฟ FS 300 2ดวงนะตั้งซ้ายขวาเพื่อทำการย้อมสีฉากเพื่อได้ฉากหลังเป็นสีๆตามที่เราต้องการอีกทีนึงนะครับผมก็เดี๋ยวไปดูกันครับว่าวันนี้เราจะถ่ายออกมาเป็นยังไงนะครับไปดูเลยครับโอเคครับผมตอนนี้นางแบบของเราก็แต่งตัวเสร็จกันไปที่เรียบร้อยนะครับผมเดี๋ยวไปดูกันนะว่าเราถ่ายในธีมอะไรกันนะทีนี้ไฟที่ผมใช้เนี่ยก็คือเป็น Nanlite Pro Tube 34ใช่ไหมครับ4ดวงแล้วผมก็จะมี Nanlite FS 300ผมตั้งอยู่ด้านหลังและ2ดวงนั้นเนี่ยผมติดเจลเป็นเจลฟ้านะครับผมเพื่อทำให้ห้องนี้เนี่ยดูเหมือนเป็นตู้เย็นหรือว่าห้องเก็บวัคซีนอะไรสักอย่างนะโอเคครับผมเดี๋ยวเราแนะนำตัวนางแบบกันก่อนเลยนะครับสวัสดีค่ะจินนี่นะคะฝากติดตามจาก Facebook จินตนาพัทรลังลองค่ะขอบคุณค่ะ โอเคผมก็ตอนนี้นะผมก็ใช้กล้อง Sony A7C นะผมแล้วตัวเลนส์เนี่ยผมก็จะใช้พวก 1.8 นะเป็น 35-1.8 หรือว่า 55-1.8 เนี่ยเปรียบเทียบกันไปนะครับนี่ไอเดียก็คือเวลาผมตั้งไฟอย่างเงี้ยก็คือผมจะตั้งไฟทิ้งไว้เลยแล้วก็อาจจะให้นางแบบเนี่ยเลื่อนเข้าเลื่อนออกเพื่อให้ได้แสงต่างๆที่ผมต้องการนะครับซึ่งเดี๋ยวไปดูกันนะว่าแต่ละช็อตเนี่ยผมให้แบบยืนยังไงนะผมเราเริ่มถ่ายกันเลยไอเดียก็คือประมาณนี้แต่ว่าพอเราถ่ายกันเนี่ยเราก็จะดูแต่ละภาพแต่ละมุมว่ามันเหมาะกับแสงแบบไหนนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราถ่ายต่อเลยนะโอเคพี่จิงขอขึ้นมาเลยครับขอใกล้ไฟตรงนี้ก่อนได้ครับใกล้ๆได้เลยดีครับผมตอนนี้ผมก็ให้แบบไปอยู่ด้านหลังแล้วก็อยู่ใกล้ไฟดวงด้านหลังนะครับทีนี้ดูว่าในภาพจะออกมาเป็นไงเนาะเห็นไหมครับว่าไอ้ไฟดวงหลังเนี่ยมันจะทำหน้าที่เป็นดิมไลท์ซึ่งจะสว่างขึ้นนะครับขึ้นอยู่กับว่าเราให้แบบเนี่ยไปทางไหนของตัวล้อมรอบสี่เหลี่ยมของเราตรงนี้นะครับเอาไปทิ้งหน่อยนั้นได้โอเคนั้นได้ตรงนี้ได้โอเคผมตอนนี้ผมก็ถ่ายอันนี้นะก็คือผมมีขวดเป็นคล้ายๆขวดยาฉีดก็แทนวัคซีนนะผมก็คือเหมือนว่าเป็นไอเดียในการขายสต็อกแล้วกันเพราะช่วงนี้กำลังมาใช่ไหมถ้าเกิดว่าถ่ายภาพสต็อกอันนี้ไปอ่ะจะขายน่าจะขายดีในชัตเตอร์สต็อกอะไรเงี้ยผมก็เป็นไอเดียลองดูครับเดี๋ยวพี่จีนลองทำเป็นถือขวดเกลียวนะครับผมโอเคดีให้ผมอย่างนั้นได้เลยจัดไฟอย่างนี้ก็คือเหมือนไฟแบบในห้องแลบเลยเหมือนไฟในห้องเย็น
อเคผมตอนนี้เราก็ถ่ายเสร็จกันไปที่เรียบร้อยนะครับผมแต่ว่าก่อนที่เราจะไปดูรูปกันเนี่ยผมขอแนะนำตัวไฟตัวนี้ก่อนไฟที่ผมใช้เนี่ยก็คือเป็นไฟ ProTube 34นะซึ่งตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่ผมจะพกไปไหนมาไหนบ่อยมากแล้วก็คือถ้าเกิดคิดไม่ออกเนี่ยก็จะใช้ตัวนี้เป็นหลักนะเพราะว่ามันสามารถเปลี่ยนสีได้แล้วมันก็สามารถเข้าไปในพื้นที่ที่แคบๆไฟดวงอื่นไม่สามารถเข้าถึงได้นะผมซึ่งตัวนี้ก็สามารถเปลี่ยนสีได้แบบ RGB ได้ครบทุกสีเลยแล้วก็มีปรับฮิวปรับลูมิแนนซ์ต่างๆนานาเนี่ยถือว่าครบถ้วนนะครับแล้วก็รวมถึงสามารถทำเอฟเฟกต์ต่างๆได้ด้วยเช่นกันนะตัวนี้ก็คือเป็นตัวที่ผมใช้ค่อนข้างบ่อยตั้งแต่ตอนที่ถ่ายสงกรานต์บ่อยตั้งแต่ตอนที่ถ่ายรถลากไฟแล้วก็สังเกตว่าตัวนี้เป็นตัวที่ใช้งานได้ค่อนข้างดีและหลากหลายนะผมแล้วก็วันนี้ผมจะมี FS 300ด้วยซึ่งตัว FS 300เนี่ยก็คือเป็นไฟที่ผมใช้เยอะเหมือนกันก็คือถ้าผมจัดไฟในสตูแล้วผมต้องใช้วิดีโอไปด้วยถ่ายภาพไปด้วยพร้อมกันเนี่ยผมจะใช้ไฟ FS 300เป็นหลักเลยเพราะมันเป็นไฟที่ราคาไม่แพงนะผมก็คือราคาค่อนข้างถูกและได้ความแรงถึง300วัตต์ซึ่งตัวนี้เนี่ยผมรู้สึกว่าเป็นตัวที่ใช้ได้ดีมากทั้งซุ้มหน้างานแต่งหรือว่าจัดไฟในสตูเนี่ยตัว300วัตต์ FS 300เนี่ยก็คือถือว่าโอเคมากๆนะผมก็เดี๋ยวเราไปดูรูปกันเลยนะครับว่าวันนี้เราถ่ายออกมาได้รูปยังไงกันบ้างนะครับผมโอเคครับ